เราไปต่อกันนะคะในสถานที่ที่เรามาอยู่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่เด็กเด็กอ้าวผู้ชายร้องด้วยเอาใหม่อีกเที่ยวหนึ่งโรงเรียนของเราน่าอยู่โอ้มีปรบมือด้วยเรามาดูภาพกันนะคะมาดูภาพกันนี่คืออะไรเอ่ยโรงเรียนของฉันนะคะเด็กดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมโรงเรียนนี้เก่งดีมีสุขอ้าวมาดูภาพนี้โรงเรียนนี้มีอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูจัดภาพสิอู้เด็กๆว่ามีต้นไม้มีอะไรอีกมีเสาธงมีอาคารเรียนมีชิงช้ามีของเล่นมีม้าหินอ่อนให้เด็กๆได้นั่งนะคะมีอาคารเรียนหลายๆอาคารนะคะเสาธงมีทุกโรงเรียนมีเสาธงแล้วก็มีสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะนี่คือโรงเรียนโรงเรียนนี้ติดคำฝันไว้ว่าเด็กดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมเห็นไหมเด็กๆทุกคนต้องมีวินัยแล้วข้อสำคัญต้องมีคุณธรรมนั่นเองนะคะเมื่อเรามาอยู่โรงเรียนเราจะต้องมีความรักมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ใช่เราเห็นแต่อาคารเรียนแต่สิ่งมีชีวิตที่วิ่งเล่นกันอยู่ในโรงเรียนก็คือนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละวันนี้เราไปดูใบความรู้กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาอ่านพร้อมๆกันความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนเห็นไหมคะโรงเรียน1ก็จะมีสมาชิกในโรงเรียนเนี่ยแบ่งออกมาเป็น1คุณครู2เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยกว่าคุณครูถูกไหมถูกหรือผิดเด็กนักเรียนมีน้อยกว่าคุณครูถูกหรือผิดคุณครูมีมากกว่านักเรียนถูกหรือผิดผิดใครมีใครมากที่สุดนักเรียนนักเรียนมีจำนวนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูซิความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับคุณครูเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับพี่ๆป .3 ป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็กับคนอื่นเป็นอย่างไรนะคะอ้าวภาพนี้เด็กๆ ก็มาทำอะไรหน้าโรงเรียนเนี่ยก็โดนทำโทษหรือเปล่าเขามาเล่นกายบริหารกันหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะนี่เด็กนักเรียนอยู่กี่คนคุณครูกี่คนโอ้คุณครู2คนเกือบเท่าๆกับเด็กเลยเด็ก4คนคุณครู2คนเดี๋ยวต้องแบ่งข้างกันแน่เลยคุณครู1คนต่อเด็ก2คนใช่ไหมจับคู่อันนี้ยกตัวอย่างโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนนะนี่คือโรงเรียนวังไกลกังวลในส่วนของมัธยมศึกษานี่คือสนามหน้าโรงเรียนนะคะพี่ๆก็แต่งชุดพิธีการก็แสดงว่าวันนั้นมีกิจกรรมสำคัญนะคะเป็นไงคะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยให้ตัวดูตัวอย่างนะเด็กๆมีระเบียบวินัยเด็กๆมีอะไรนะมีวัฒนธรรมที่ดีมีอะไรอีก
อ้าวอ่านพร้อมกันโรงเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลวางไกลกังวลนี่คือโรงเรียนของเราใช่ไหมคะโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลทุกคนเราเรียกว่าโรงเรียนของเราภาพรวมถ้าเด็กๆบอกโรงเรียนของฉันก็คือเราแสดงตนว่านี่โรงเรียนของฉันมาดูอาคารเรียนอะไรเอ่ยอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งนี่เป็นห้องเรียนของพี่ๆชั้นปอะไรบ้างปอสามกับปอปอสี่นะคะปอสามกับปอสี่หน้าเสาธงตอนเช้าเรามีกิจกรรมนะคะหน้าเสาธงอันนี้ห้องเรียนอะไรห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมชั้นไหนดีชั้นมัธยมนะคะห้องเรียนเขานั่งเรียนไม่เหมือนเราระดับมัธยมเขานั่งเขาจัดโต๊ะเป็นไงคะคุณครูอยู่ข้างหน้าแต่สำหรับนักเรียนชั้นประถมของป.1 ป.2 ป.3 คุณครูจัดอย่างนี้เพราะสะดวกในการทำกิจกรรมเด็กๆก็ไปลุกได้ง่ายนะคะนี่คือห้องเรียนนะคะเอาละคราวนี้เรามาอ่านพร้อมกันเด็กๆจะได้ฝึกอ่านไปด้วยคุณอ่านตามคุณครูหรือจะให้อ่านเองอ่านเองถือไมค์เลยค่ะคุณครูจะไม่คุณครูจะไม่อ่านให้ฟังเอาอ่านเลยค่ะลูกโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนประกอบด้วยบุคคลมากมายต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันโอ้เก่งมากเลยนักเรียนป.1 อ่านเก่งนะคะหลายคนอ่านได้แต่หลายคนยังอ่านไม่ได้ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยฝึกฝนเรียนรู้วันนี้คุณครูรู้แล้วว่าห้องนี้อย่างน้อยอ่านเก่งนะคะไม่เขียนลูกยังไม่เขียนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะยังไม่เขียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนประกอบด้วยบุคคลมากมายต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเด็กๆมานั่งเรียนอยู่ในห้องนี้นะคะแต่คนที่รับผิดชอบเราดูแลให้การศึกษาเรามีใครบ้างนะคะองค์กรต่างๆภายในโรงเรียนมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้อ่านพร้อมคุณครู1ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารวิชาการรับผิดชอบรับงานหลักสูตรงานหลักสูตรทะเบียนวัดผลทะเบียนวัดผลประกันคุณภาพห้องสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเอาละคุณครูให้เด็กๆอ่านแค่นี้เดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังนะคะแต่ละเรื่องเด็กๆเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะเรามานั่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยมีใครบ้างรับผิดชอบส่วนไหนส่วนไหนในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งผู้อำนวยการมีทั้งรองผู้อำนวยการมีทั้งคุณครูมีทั้งแม่ครัวมีทั้งพี่เลี้ยงมีทั้งเจ้าหน้าที่นักการเห็นไหมคะแล้วใครทำหน้าที่อะไรกันบ้างเด็กๆก็เห็นอู้เช้ามาทำไมเห็นพี่ยุทธกำลังกวาดขยะทำไมเห็นพี่อะไรล่ะพี่บอยกำลังกวาดถูห้องเรียนให้เราเอ๊ทำไมเห็นพี่หรือน้ากำลังล้างห้องน้ำเห็นไหมคะแต่ละคนมีหน้าที่ดังนั้นแต่ละหน้าที่ก็มีหน้าแต่ละบุคคลก็จะมีหน้าที่นะคะ
อ้าวข้อที่สองฝ่ายบริหารงบประมาณมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงินงานวางแผนนะคะงานแผนงานงานพัสดุและสินทรัพย์เห็นไหมคะเรามาโรงเรียนอุ้ยทำไมเราได้หนังสือวิชาการจัดให้งบประมาณจัดสรรงบไปซื้อไปซื้อหนังสือมาให้เด็กๆ เรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอยางลบมีค่าอุปกรณ์ให้เสร็จเลยเด็กๆ เป็นไงไม่ต้องจ่ายเลยนะคะโรงเรียนรับผิดชอบดูแลเด็กๆจะสอบก็มีอะไรล่ะมีข้อสอบมาให้ต้องจ่ายค่ากระดาษสอบไหมไม่ต้องเลยนะคะนั่นก็คือโรงเรียนดูแลบริหารจัดการนะคะมาดูข้อที่สามฝ่ายบริหารบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบงานบุคลากรดูแลนักเรียนงานระเบียบวินัยความปลอดภัยและก็งานกิจการนักเรียนนะคะเห็นไหมรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็จะดูแลเด็กๆในเรื่องงานบุคคลเด็กๆก็เป็นไงคะต้องยึดระเบียบวินัยรักษากฎกติกาของโรงเรียนพร้อมกันนั้นก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยไปรับหน้าถนนเช้าๆเด็กๆข้ามถนนอย่างปลอดภัยก็คือมีคุณครูจัดเวรคุณครูดูแลไว้เด็กๆจะข้ามถนนเรียบร้อยดีไหมนะคะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะนี่ก็คือความรับผิดชอบของคุณครูแต่ละฝ่ายนั่นเองนะคะมาดูข้อที่4ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบงานสำนักงานงานวางแผนและสารสนเทศงานอาคารสถานที่งานโภชนาการอนามัยโรงเรียนเห็นไหมคะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะดูแลเรื่องของอะไรล่ะโอ้เด็กๆอาคารเรียนเป็นอย่างไรห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้พอไหมในห้องมีชำรุดอะไรบ้างจะต้องซ่อมแซมอะไรบ้างนะคะกระดานดำเป็นอย่างไรนะคะโต๊ะเรียนของเด็กๆชำรุดไหมต้องดูแลจัดซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือดูแลงานอาคารสถานที่ห้องเรียนเพียงพอไหมนะคะ